นี่ก็เป็นภาพวาดของท่านพุทธทาสซึ่งเป็นภาพวาดแผ่นใหญ่เลยนะครับสวยงามมากนี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหภาพใหญ่แล้วก็มีความสวยงามแล้วก็มีแง่คิดในภาพนี้เยอะแยะมากมายนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมช่อง The Youth Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเดินชมแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับว่าที่สวนโมกนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับทางนี้ก็จะเป็นกุฏิจำลองของท่านพุทธทาสนะครับนี่นะครับก็จำลองมาจากของจริงสัดส่วนนี้น่าจะพอๆกันเลยนะครับข้างในก็จะเป็นหนังสือเนาะเป็นหนังสือแล้วก็บาตรแต่ไม่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อหรือเปล่าก็น่าจะเอามาวางแบบจำลองนั่นแหละครับนี่นะครับนี่ก็เป็นกุฏิจำลองของท่านพุทธทาสจำลองมาจากของจริงสัดส่วนก็เท่าๆกับที่ท่านพุทธทาสเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดสวนโมกนี่นะครับก็มีบาตรและหนังสือก็พอดีกับพัดลัดนะครับกุฏิหลังนี้นี่นะครับทุกงานที่ท่านพุทธทาสสร้างสรรค์ก็ออกมาจากกุฏิหลังนี้นะครับที่นี่ก็เอามาจำลองของจริงให้เราได้ชมกันนะครับว่ากุฏิของท่านพุทธทาสมีความใหญ่ความยาวประมาณนี้นะครับตอนที่ท่านอาศัยอยู่นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายที่วัดสวนโมกที่ทุมเรียงนู่นนะครับนี่นะครับกุฏิของจริงนี่นะครับนี่เป็นหนังสือของท่านพุทธทาสที่เขียนไว้ตอนที่อยู่ทุมเรียงทุมเรียงก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมที่อื่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพแกะสลักของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้านะครับเป็นภาพแกะสลักหินตอนที่ท่านออกเสด็จบวชนะครับรูปแกะสลักหินนี้ก็จำลองมาจากประเทศน่าจะเป็นประเทศอินเดียนู่นนะครับเราเข้าไปชมข้างในด้านนี้น่าจะเป็นหอสมุดนี่นะครับในโซนนี้น่าจะเป็นหอสมุดนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องสมุด
ก็เอาไว้ให้ประชาชนมานั่งอ่านหนังสือตรงมุมนี้นะครับนี่บริเวณห้องสมุดก็จะโล่งๆแล้วก็จะมีภาพวาดไว้โชว์ตามตู้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพวาดเป็นภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์ของเชอร์แมนที่ท่านยังไม่รู้จักอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นภาพพิมพ์ของใครนะครับนี่นะครับโซนห้องสมุดก็จะมีหนังสือของท่านพุทธทาสให้อ่านเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นหนังสือของท่านพุทธทาสที่มีชื่อว่าอนัตตาเยอะแยะมากมายนี่นะครับก็เป็นหนังสือของท่านพุทธทาสนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยล่ะครับเยอะจริงๆครับนี่ก็เป็นภาพวาดของท่านพุทธทาสซึ่งเป็นภาพวาดแผ่นใหญ่เลยนะครับสวยงามมากก็เป็นโซนห้องสมุดนะครับก็มีที่นั่งให้อ่านหนังสืออย่างเยอะแยะมากมายแล้วครับนี่ออกมาทางด้านข้างของห้องสมุดก็จะเป็นบึงสระขนาดใหญ่เลยนะครับนู่นนะครับกว้างมากทางด้านนู้นก็จะเป็นสวนนะครับทางสวนน่าจะไม่ให้เปิดเข้าไปชมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันบ้างนะครับเราจะไปดูทางหลังห้องสมุดกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีปฏิทินบอร์ดนะบอร์ดปฏิทินให้รู้ว่าเป็นกิจกรรมมีกิจกรรมในเดือนนี้อะไรมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นหินแกะสลักของภาพประกาศธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี่นะครับเป็นหินแกะสลักสวยงามมากครับนี่นะครับก็เป็นภาพหินแกะสลักธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งหินสลักเหล่านี้ก็น่าจะจำลองภาพมาจากประเทศอินเดียเหมือนกันนะครับสวยงามมากๆครับเดินออกมาจากโซนนี้ก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมชั้น2กันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมชั้น2กันนะครับชั้น2จะเป็นภาพปริศนาธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันอ
นี่นะครับภาพปริศนธรรมสำหรับภาพนี้ก็เปรียบเหมือนมรรคมีองค์8นะครับนี่นะครับสวยงามมากนี่แหละครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น2แล้วนะครับชั้น2ก็จะมีภาพปริศนาธรรมเยอะแยะตรงนี้ก็มีนะครับนี่อันนี้เป็นภาพปริศนาธรรมซึ่งมีเป็นลูกดวงตาแล้วก็โซนนี้ก็เป็นภาพปริศนาธรรมอีกแล้วนะครับด้านในนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่นะครับตรงโถงนี่ก็จะมีภาพปริศนาธรรมแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับภาพปริศนาธรรมสวยงามมากๆครับซึ่งเป็นภาพวาดที่สวยงามแล้วก็มีความยาวยาวมากนะครับภาพวาดตรงนี้น่าจะเป็น10เมตรได้ครับนี่นะครับโอ้โหจากนู่นมาถึงนี่เลยนะครับก็เป็นภาพวาดปริศนาธรรมและในโซนตรงกลางก็จะมีองค์พระพุทธรูปตั้งไว้นะครับแล้วก็ตรงข้ามกับฝั่งเมื่อกี้ก็จะมีภาพปริศนาธรรมเหมือนกันนะครับเป็นภาพวาดแผ่นใหญ่ไหนเต่าเร็วเจอใบลงไปแล้วนั่นอ๋อโหด้านล่างก็เป็นบึงซึ่งมีปลาแล้วก็เต่าเยอะมากเลยนะครับนู่นนะครับเต่ากำลังว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีปลาเยอะแยะปลาเยอะมากๆเลยครับนี่น่าจะเป็นปลาตะเพียนนู่นนะครับเต่าอยู่นู่นนี่กำลังว่ายน้ำนู่นตัวเบลเลอร์เลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2นะครับซึ่งจะมองบึงสะตรงนี้ออกไปโอ้โหสวยงามมากครับนี่นะครับโซนนี้ก็จะอยู่บนชั้น2แล้วก็มองลงไปด้านล่างก็จะเป็นบึงสะซึ่งใหญ่มากแล้วก็มีความสวยงามมากละครับด้านล่างก็จะมีปลาและเต่าเยอะแยะเลยนะครับนี่ตอนนี้เจ้าเต่าก็กำลังว่ายน้ำกลับมาแล้วนะครับลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องอยู่นะครับเต่าเหมือนจะมองขึ้นมาทางนี้นะโหปลาเยอะมากๆครับน่าจะเป็นปลาตะเพียนเยอะจริงๆน่าจะมารออาหารนะครับพร้อมกับเจ้าเต่าตัวนี้นี่เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมโซนอื่นกันบ้างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นภาพปริศนาธรรมแผ่นใหญ่มากยาวมากวาดจากมุมนู้น
จนสุดมุมนี้น่าจะประมาณ10เมตรได้นะครับปริศนาธรรมก็หัวขาดอ่ะไหนภาพปริศนาธรรมเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนกับน่าจะเป็นการแบบนี่ครับภาพปริศนาธรรมเหล่านี้ก็จะเหมือนกับชีวิตของมนุษย์นี่แหละครับที่มีความรักโลภโกรธหลงนะครับซึ่งหลงอยู่ในวัฏสงสารก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับชื่อภาพหนวดเต่าเขากระต่ายนอกกบดีนะครับตรงนี้ก็เป็นเท่าที่อ่านดูแล้วก็น่าจะประมาณก็เป็นกิเลสของอกุศลเจตสิก14ที่เป็นต้นเหตุนะครับที่ควรละตัดลงเสียนี่ก็เป็นตายสิกขาศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8นี่นะครับก็เป็นภาพปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งนะครับอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับภาพปริศนาธรรมเหล่านี้นะครับตรงชั้น2นี้ทางฝั่งที่ตรงข้ามกับบึงด้านหลังนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมซึ่งก็จะมีรูปแกะสลักตรงกำแพงเยอะมากๆเลยนะครับนี่ซึ่งรูปแกะสลักเหล่านี้ก็จะเป็นหินแกะสลักที่จำลองมาจากประเทศอินเดียนะครับนี่นะครับมีความสวยงามมากๆครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้ก็จะมีภาพปริศนาธรรมเหมือนกันหลังจากที่ไปชมภาพปริศนาธรรมตรงที่มีพระพุทธรูปเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะมีภาพปริศนาธรรมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพปฏิจจสมุปบาทนี่นะครับก็เป็นภาพที่ก็เป็นภาพปริศนาธรรมที่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับโหใหญ่จริงๆครับอันนี้นี่นะครับก็เป็นภาพปฏิจจสมุปบาทนี่นะครับภาพปริศนาธรรมของปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีทั้งแง่คิดแล้วก็มีความสวยงามมากๆครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากรู้จักความหมายของภาพทางนี้ก็จะมีข้อเขียนอธิบายไว้ให้อยู่นะครับนี่เป็นภาพชื่อภาพกาลจักรหรือภาวจักรนี่นะครับเป็นภาพที่มุ่งหมายแสดงให้รู้ว่าทุกเกิดและดับอย่างไรก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละครับเป็นภาพที่ใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆ
นี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหภาพใหญ่แล้วก็มีความสวยงามแล้วก็มีแง่คิดในภาพนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นภาพของปฏิจจสมุปบาทซึ่งในภาพนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ความหมายก็จะมีข้อความอธิบายไว้ด้านฝั่งทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นภาษาอังกฤษฝั่งขวาก็จะเป็นภาษาไทยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของภาพปฏิจจสมุปบาทนี่นะครับก็เป็นภาพที่มีแง่คิดที่ดีมากๆเลยนะครับก็จะอยู่ในหมวดของปฏิจจสมุปบาทครับด้านนี้ก็จะเป็นทางนี้ก็จะเป็นภาพวาดของภาพปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันนะครับแต่เป็นภาพเล็กก็จะออกแนวเดียวกันแต่อาจคนวาดใส่สีอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นภาพปฏิจจสมุปบาทก็เป็นภาพที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในความเป็นปฏิจจสมุปบาททุกอย่างล้วนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆนะครับสำหรับปฏิจจสมุปบาทก็เป็นการอาศัยการพร้อมกันแล้วเกิดขึ้นในลักษณะ12ห่วงโซ่นี่นะครับโซนนี้ก็จะเป็นภาพปริศนาธรรมเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันนะครับก็เป็นภาพปริศนาธรรมชื่อภาพเป็นชุดไกยนครนะครับเป็นภาพปริศนาธรรมไทยนี่นะครับก็จะมีรูปช้างรูปกบงูแล้วก็มีรูปเขียดความหมายของภาพนี้ก็จะเปรียบได้ดังตัณหาของคนเรานะครับก็จะมี3ใหญ่หลักใหญ่ๆก็กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานะครับก็คือความอยากได้ในสิ่งที่ตนชอบอยากเป็นในสิ่งที่ตนชอบและความไม่อยากให้เป็นอะไรพวกนี้นะครับก็จะเปรียบได้ดังภาพช้างภาพเขียดภาพงูภาพนกเนี่ยครับโอ้โหเป็นภาพวาดที่สวยงามแล้วก็ทุกภาพจะมีแง่คิดเป็นปริศนาธรรมอยู่ในนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมาศึกษาเพิ่มเติมก็มาเที่ยวชมแล้วก็มาดูกันได้นะครับฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นในโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพปริศนาธรรมเหมือนกันนะครับซึ่งการวาดก็จะออกแนวเป็น2สีสีดำและสีทองนะครับก็เป็นในภาพของปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันนะครับแต่เป็นเรื่องเล่านิทานประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพจากนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องยายกับตาปลุกตัวงาให้หลานเฝ้าก็ประมาณว่ามียายกับตาปลุกถั่วไว้ให้หลานเฝ้าไล่นกกาไม่ให้กามากินถั่วงาแต่หลานพากันเพลิดเพลินกับการวิ่งเล่นไม่ยอมทำหน้าที่นกกาจึงมากินถั่วงาจึงเกิดเป็นปัญหานะครับหลานกลัวว่ายายจะด่ายายอาตาจะตีก็ไปร้องขอนายพรานให้นำธนูมาช่วยไล่กาแต่นายพรานก็ปฏิเสธนะครับหลานจึงไปขอร้องหนูแมวหมาไม้ค้อนน้ำไฟตะลิงช้างและแมลงวีซึ่งล้วนแต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่ธุระของพวกเขานะครับ
จนท้ายที่สุดเมื่อมาถึงแมลงวีก็อาสาช่วยตอมตาช้างเป็นเหตุให้ช้างรับไปช่วยพังตะลิงตะลิงก็รับไปถมน้ำน้ำก็รับไปดับไฟไฟรับไปทำให้ค้อนไหม้ไหม้ค้อนก็ไปหย่อนใส่หัวหมาหมาก็ไปกัดแมวแมวไปจับหนูหนูก็อาสาไปกัดสายธนูของนายพรานจนในที่สุดนายพรานก็รับเอาธนูไปไล่นกและกาไม่ให้กามากินถั่วและงาปัญหาจึงหมดหลานก็พ้นจากทุกข์ไม่ถูกยายด่าไม่ถูกตาตีซึ่งนิทานเรื่องนี้ก็เป็นนิทานพื้นบ้านที่สอนกันทั่วไปในด้วยความสนุกสนานมีภาพรดน้ำที่งดงามใต้บ้านหน้าต่างอุโบสถของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาสามกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นห่วงโซ่นั่นแหละครับเป็นปฏิจจสมุปบาทก็จะประกอบด้วยอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชราและมรณะก็อยู่ในหมวดของปฏิจจสมุปบาทซึ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะครับทุกอย่างก็ต้องเอื้อคล้อยให้เกิดขึ้นนะครับจะมีแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับความหมายของภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพวาดที่สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพวาดที่สวยงามมากๆแหละครับก็จะเป็นภาพวาดแค่2สีก็จะมีสีทองและสีดำก็เป็นภาพอยู่จัดในหมวดของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมโซนอื่นกันบ้างนะครับก็ถัดออกมาจากภาพปริศนาธรรมด้านนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมที่จัดไว้ก็จะเป็นต้นโมกนะครับอ๋อนี่เขาเรียกต้นโมกเนาะผมก็เพิ่งรู้นะว่าเป็นต้นโมกนี่นะครับต้นโมกก็จะปลูกไว้8ต้นนี่นะครับก็เป็นต้นโมกตรงนี้ก็ปลูกไว้8ต้นก็จะมีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กประดับไว้ตรงกลางนะครับอ๋อนี่เป็นต้นโมกนะครับนี่โมกก็เป็นไม้พันธุ์ยืนต้นขนาดกลางนะครับมีความสูงประมาณ 5-12 เมตรอ๋อนี่นะครับนี่เป็นต้นโมกโหโมกพันโมกก็มีเยอะมากนะครับมีโมกคลาโมกซ้อนโมกพวงโมกมันโมกหลวงโมกแดงโมกราชินีโมกแคะโมกเวียดนามโมกหนูซ้อนโมกแดงโอ้โหโมกก็มีหลายสายพันธุ์นะครับนี่เป็นต้นโมกนะครับนี่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนบึงเหมือนกันนะครับนี่มองจากมุมนี้ก็ได้เหมือนกันนี่นะครับโอ้โหมีตัวเงินตัวทองลอยน้ำตุ๊ปองตุ๊ปองอยู่ด้านนู้นนะครับนู่นนะครับนี่แหละครับด้านนี้ก็จะเป็นทางขึ้นชั้น3นี่ครับก็ชั้น3ตรงนี้ก็จะมีภาพปริศนาธรรมอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพปริศนาธรรมที่มีชื่อว่า
พระเจ้าสร้างโลกมนุษย์เกิดมาทำไมนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีข้อความอธิบายไว้นะครับเป็นภาพวาดตามนิทานเก่าแก่ตามมีความลึกซึ้งฉลาดไม่ใช่ชาดกเป็นเริ่มที่พระพรหมสร้างโลกแล้วเห็นว่าไม่น่าดูจึงมีคนปั้นคนขึ้นมาจากดินจึงปั้นคนขึ้นมาจากดินก็เป็นภาพปริศนาธรรมนะครับนี่นะครับนะครับนี่เราขึ้นไปชมชั้น3กันต่อครับตรงโซนชั้น3นี้ก็จะพอมีรูปปั้นแล้วก็มีภาพวาดแต่อาจจะเป็นสำนักงานมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไม่ไปรบกวนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปชมด้านล่างกันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านล่างที่เราลงมาจากชั้น3และชั้น2แล้วนะครับก็จะเป็นโซนสวนหย่อมแล้วก็โถงด้านล่างซึ่งมีความร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายบรรยากาศดีมากๆเลยครับทางด้านโน้นก็มีผู้คนมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับมาพักผ่อนนี่นะครับโซนนี้ที่เรามองจากชั้น2เมื่อกี้ก็จะเป็นหินแกะสลักเรียงรายอยู่ตามกำแพงมากมายเลยล่ะครับนี่นะครับก็เป็นหินแกะสลักซึ่งหินเหล่านี้ก็จะเป็นหินแกะสลักจำลองมาจากประเทศอินเดียนะครับนี่นะครับเจ้าเต่าตัวเมื่อกี้นะครับโอ้โหอันนี้ก็มารอรับอาหารอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วก็มีปลาตะเพียนเยอะมากๆครับนี่ครับอยู่ไว้ด้วยกันตรงนี้นะครับนี่นะครับโซนด้านล่างนี้ก็จะเป็นบึงสระขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นห้องโถงโล่งๆให้ผู้คนมานั่งแล้วก็มาชมความงามของสนโมกกันนะครับผู้คนก็พาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุดนะครับนี่ทางโน้นก็จะเป็นสวนหย่อมก็มีคนปั่นจักรยานเล่นนะครับอ๋อทางด้านนู้นเป็นสวนรถไฟนะครับ
ก็ให้ชาวจักรยานไปปั่นเล่นนะครับครับสวนโมกหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ในเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวชมสวนโมกก็มากันได้นะครับที่นี่ก็มีความร่มรื่นแล้วก็บรรยากาศน่ามาเที่ยวมากๆเลยล่ะครับและถ้าเพื่อนๆมาในวันอาทิตย์ก็จะมีวิทยากรมาอธิบายภาพปริศนาธรรมแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนว่างก็สามารถมาเที่ยวชมได้แล้วครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ